ำรวจโทอำนวยนิมโนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ระบุว่าไปกันใหญ่แล้วสนุกสนานประดุจละครโทรทัศน์ก็ไม่ปานคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกำลังหมุนติ้วเป็นลูกข่างไปตามกระแสจากนักสืบโซเชียลบ้างผู้รู้บ้างไม่รู้บ้างอวดรู้บ้างคาดเดาเต้าเรื่องบ้างสร้างประเด็นข้อสงสัยข้อกังขาข้อเรียกร้องความสนใจให้เกิดขึ้นในสังคมต่างๆนานาบางประเด็นถึงขนาดหมิ่นประมาทผู้เสียชีวิตก็มีผู้ใหญ่รออยู่ที่โรงแรมริมน้ำรับงานเอ็นบ้าง1ใน5บนเรือรับสารภาพแล้วแอบได้ยินในห้องน้ำบ้างล่ะมีการเสพยาบนเรือบ้างพลตำรวจตรีนอแอบให้ข่าวแอบขายข่าวบ้างผลการตรวจพิสูจน์ศพจะทำให้ตำรวจอึ้งบ้างชี้นำให้เอาคนบนเรือทั้ง5คนเข้าเครื่องจับเท็จบ้างพูดประเด็นหลังก่อนเครื่องจับเท็จนะครับไม่ใช่เครื่องซักผ้าที่อยู่ๆจะไปเอาใครเข้าเครื่องจับเท็จได้ทันทีมันมีวิธีการมันมีกระบวนการจะต้องแสวงหาพยานหลักฐานมาเปรียบเทียบพิสูจน์คดีแรกที่มีการใช้เครื่องจับเท็จเข้ามาพิสูจน์ในทางคดีกับผมได้ทำคดีนั้นด้วยตัวเองปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาถึงเรื่องการใช้เครื่องจับเท็จคือคดีหม่อมลูกปลาหรือหม่อมชลาใสประเด็นที่จะพิสูจน์ใครเป็นคนชงกาแฟให้ท่านกบกว่าจะนำไปเข้าเครื่องจับเท็จจะต้องทำการสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทดลองกันหลายขั้นตอนแสวงหาพยานหลักฐานประกอบจนเห็นว่าควรนำเข้าเครื่องจับเท็จต่างกับการเอาผ้าไม่สะอาดเข้าไปซักแล้วออกมาขาวสะอาดนะครับในอดีตไม่ช้าไม่นานตัวท่านก็ยังอยู่เอาแค่สมัยที่พลตำรวจเอกวรรณรัตน์คชรัตน์เป็นผู้บังคับการกองปราบปรามคดีการเสียชีวิตของสองแม่ลูกตระกูลศรีธนขันธ์นางดาราวดีและเด็กชายเสรีศรีธนขันธ์ซึ่งเป็นคดีที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจพนักงานสืบสวนสอบสวนมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ใช้ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านกฎหมายหลักวิชาการประสบการณ์ทำงานที่สร้างสมมาต่างๆนานาบรรดามีได้อย่างเต็มที่ไม่มีผู้มาชี้นำไม่มีผู้มาชักจูงอวดอ้างสร้างประเด็นอวดรู้ชูประเด็นไม่ต้องหลงทางสร้างปัญหาให้กับการสืบสวนสอบสวนทั้งๆที่ผู้ต้องหาไปถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คือพลตำรวจโทชลอเกิดเทศกับพวกซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจอีกกว่า10นายเสร็จสิ้นไปได้ดีกับผมทำสำนวนคดีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งไปเบิกความต่อศาลและศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้งหมดไม่มีนักสืบโซเชียลผู้รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างมาชี้นำกำหนดประเด็นทำให้ต้องหลงป่าจนแทบจะหาทางออกไม่เจอก่อนหน้านี้ก็เพิ่งผ่านไปหยกคดีการเสียชีวิตน้องชมพู่บนภูหินเหล็กไฟแห่งบ้านกกอกยุ่งเหยิงไปกันใหญ่กองทัพนักข่าวไปปักหลักทำข่าวอยู่เป็นปี2ปีส่วนลุงพลกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ลำดับต้นๆของประเทศดีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านนี้รับผิดชอบคดีนั้นพาออกจากป่าไม่ได้แบบบุดวิดชี้นำกันจนถึงขนาดบ้างมีการส่งเจ้าเข้าผีถามกุมารทองต่อไปพนักงานสอบสวนคงต้องไปสอบปากคำกุมารทองไว้ประกอบสำนวนแล้วมั้งไม่เช่นนั้นสังคมจะกล่าวหาว่าพนักงานสอบสวนไม่จริงจังในการรวบรวมพยานหลักฐานหรืออย่างไรแต่ก่อนแต่ไรพนักงานสืบสวนสอบสวนจะมีอิสระในการทำงานโดยเฉพาะการสอบสวนต้องกระทำโดยลับการให้ข่าวกับสื่อมวลชนในคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเท่าที่จำเป็นสื่อก็นำเสนอต่อสาธารณะเท่าที่ไม่เสียความยุติธรรมไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมีการโต้กันไปโต้กันมากล่าวหากันไปมาจึงเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เป็นไปตามทำนองครองธรรมชอบด้วยกฎหมายภายใต้หลักการที่ถูกต้องแล้วปัจจุบันล่ะผมฟังคำให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งต่อผู้สื่อข่าวว่ายังไม่ปิดคดีครับทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่าสอบสวนเสร็จแล้วจะสรุปผลในวันศุกร์ที่11มีนาคมเป็นเพราะกระแสจึงทำให้ท่านตอบเช่นนั้นหรือไม่ถ้าใช่ท่านอย่าลืมนะครับว่าการสอบสวนต้องกระทำด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรมเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วกล่าวคือสอบจนสิ้นกระแสความแล้วจะต้องทำความเห็นตามท้องสำนวนคือตามพยานหลักฐานแล้วมีความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา140หรือ141แล้วแต่กรณีไม่ใช่เมื่อมีกระแสจึงไม่กล้าปิดไม่มีกระแสจะกล้าปิดการสอบสวนไม่ใช่โรงลิเกเปิดปิดม่านหากมีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญก็สามารถรื้อคดีใหม่ได้ดูตัวอย่างคดีการเสียชีวิตของส.ส.ห้างทองธรรมวัฒนะซึ่งผมทำคดีนี้ไว้เมื่อ20ปีมาแล้ว4ปีให้หลังมีพยานหลักฐานใหม่จึงมีการรื้อคดีกันใหม่กับผมในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมที่จะมีการประชุมซึ่งจะนำปัญหานี้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้มีการกำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงจะต้องร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนด้วยครับ